สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของ CV และ EV เมื่อวานนั้นเราได้ดูตัวอย่างของการสมัครสมาชิกร้านเช่าหนังสือโดยที่มี utility function ก็คือ U นะครับความพึงพอใจขึ้นอยู่กับปริมาณของการอ่านหนังสือนะครับการเช่าหนังสือยกกำลัง 0.1 Y ยกกำลัง 0.3 และ Composite Goods ยกกำลัง 0.6 รวมกันแล้วเนี่ยก็ได้1พอดีในส่วนที่ยกกำลังเอาละทีนี้เราก็คำนวณกันไปนะครับว่าตกลงอัตราค่าสมาชิกในการเช่าหนังสือนั้นเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เราก็คำนวณได้อยู่ค่าหนึ่งแต่ทีนี้นะครับจากทางบ้านแล้วก็จากน้องๆเนี่ยมีคำถามตามมาเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงคำนวณได้เป็นอย่างนั้นวันนี้อาจารย์นะครับก็จะมาค่อยๆชี้แจงในรายละเอียดว่าการคำนวณ EV และ CV นั้นเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับแล้วมีรายละเอียดกันยังไงเรามาติดตามกันได้เลยครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการคำนวณ EV และ CV นั้นก็เป็นเรื่องของการมีสินค้า X และสินค้า Y เรามีบัดเจ็ตไลน์อยู่เส้นหนึ่งเสร็จแล้วบัดเจ็ตไลน์เนี่ยก็ต้องมีเพื่อนของมันก็คือส่วนของ IC Indifference Curve ถ้าเริ่มต้นแบบนี้เสร็จแล้วปรากฏว่ามีข่าวดีนะฮะก็คือราคาหนังสือเนี่ยก็จะลดลงเฉพาะกับสมาชิกเท่านั้นเส้นบัดเจ็ตไลน์ก็จะขยายออกไปด้านขวามือกลายเป็นเส้น BL2 ซึ่งก็จะไปเจอกับเพื่อนของมันนะครับก็คือ IC ที่ IC2 จากตรงนี้แล้วเนี่ยโททอลเอฟเฟคเราก็คำนวณได้ว่าจุด E1 ตรงนี้นะเดิมเราเช่าหนังสืออยู่ X1 นะครับต่อมาเราก็เช่าหนังสือเพิ่มเป็น X3 ทีนี้คำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะคำนวณค่าอัตราค่าสมาชิกของการเช่าหนังสือเนี่ยจากจุดไหนระหว่างจุดนี้นะครับจุดที่1นี้ก็คืออันนี้นะครับราคาใหม่กับเส้นความพึงพอใจเดิมตรงนี้เราเรียกว่าจุด E หมายเลข4แล้วกันนะครับกับจุดนี้กับจุดนี้นี่ราคาเก่ากับความพึงพอใจใหม่เราเรียกว่า E 1 2 3เยอะเกินไปครับเอา E หมายเลข7แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำถามว่าตรงไหนถูกต้องตรงไหนเป็นคำตอบที่ถูกระหว่าง E 4กับ E 7เมื่อวานเราเฉลยกันไปแล้วนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ E หมายเลข7ตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเอาละ E หมายเลข4นี่แปลว่าอะไร E หมายเลข4ตรงนี้นะครับเรามาขยายกันให้เห็นช้าๆชัดๆ X กับ Y นี่คือ budget line เส้นเดิมนี่คือ indifference curve เส้นเดิมต่อมามีการลดราคาค่าเช่าหนังสือ BL2 นะครับเป็น IC2 ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใช้ดุลยภาพที่ E หมายเลข4เนี่ยในการคำนวณค่าเช่าหนังสือมันจะกลายเป็นว่าร้านเช่าหนังสือได้ลดราคาลงไปแล้วเกิดเหตุการณ์แล้วนะได้ลดให้กับทุกๆคนลดราคาแล้วและลดให้ทุกคนนะทุกคนก็จะเปลี่ยนนะครับจากดุลยภาพจากจุด E1 มาเป็นจุด E2 ทันทีเกิดขึ้นแล้วเอาคืนไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนที่ได้รับของดีอย่างนี้ข่าวดีอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ถูกขอให้บริจาคให้ร้านหนังสือคืนหรือว่าต้องจ่ายนะครับสำหรับความสุขตรงนี้ดึงเอาความสุขกลับมาจาก IC2 กลับมาเป็น IC1 ก็ขอเงินคืนจำนวนหนึ่งคือได้ความสุขไปแล้วมาขอทีหลังมาขอรับเงินคืนทีหลังบริจาคนั่นเองฮะเคสของการบริจาคพอรับบริจาคคืน
คนเหล่านี้ก็บริจาคได้เต็มที่เท่ากับความสุขที่เคยมีอยู่เดิมคือความสุขของเขาเนี่ยเปลี่ยนจาก IC 1เป็น IC 2ใช่เพราะว่าราคามันเปลี่ยนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขายอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งนะครับคืนไปเพื่อที่จะให้ยังไงครับความพึงพอใจกลับมาไม่น้อยไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็จะยอมจ่ายเงินเนี่ยกลับมาเท่านี้ครับเต็มที่นี่ครับออกมาเนี่ยครับเป็นจุด E หมายเลข4เห็นภาพไหมครับยอมจ่ายเงินลดลงมายอมจ่ายเงินลดลงมาเพื่อให้ความพอใจกลับมาอยู่บนเส้น IC 1เหมือนเดิมกรณีเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นการลดราคานะครับเข้าอุทยานแห่งชาติเป็นต้นสมมุติว่าเดิมเนี่ยเราเข้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติปรากฏเก็บ100บาทสมมุติเฉยๆนะครับปรากฏอยู่ๆก็ไปปริ้นประกาศออกมาบอกว่าลดราคาเหลือ50บาทโอ้เราก็ดีใจอยู่ๆเราไม่ทำอะไรเลยแต่พอเข้าไปแล้วปุ๊บทางอุทยานก็ขอรับบริจาคตั้งโต๊ะรับบริจาคว่าตกลงแล้วเนี่ยเพื่อให้ดึงเอาความพอใจของเราเนี่ยกลับคืนไปเราจะยอมจ่ายเท่าไหร่เราจะยอมจ่ายมากที่สุดเท่ากับความพอใจเดิมเสมือนกับตอนที่เราเนี่ยถูกเก็บค่าบริการอยู่ที่100บาทตรงนี้คือคอนเซ็ปต์ของอะไรดูนะครับถ้าเป็น E หมายเลข4เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วถูกดึงเอาความพอใจกลับคืนไปในรูปของเงินบริจาค E4 ตรงนี้นะครับการคำนวณลักษณะเช่นนี้น้องจะเห็นว่า1ราคาเปลี่ยนไปแล้วหรือยังราคาเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็น P1 จาก P0 นะราคาเปลี่ยนจาก P0 กลายเป็น P1 ไปแล้ว IC เดิมไหมครับ Utility เดิม Utility ยังเป็น Utility เดิมตรงนี้ P1 U0 นี่คือเส้นสีน้ำเงินนี่เส้นสีดำนี่คือราคาเปลี่ยนไปหรือยังครับราคาเปลี่ยนไปแล้วเป็น P1 Utility ใหม่ไหม Utility 1P1 U1 เข้ากับตรงไหน P1 U0 มาดูสูตร P1 U0 อยู่ตรงไหน P1 U0 อยู่ตรงนี้ P1 U1 อยู่ตรงนี้ตั้งด้วย P1 U1 ลบ P ตั้งด้วย P1 U0 ลบด้วย P1 U1 ออกมาเป็น CB เส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นบัดเจ็ตไลน์ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์สีดำดังนั้นมันมีค่าน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้ว P1 U0 จะน้อยกว่า P1 U1 เมื่อนำมาลบกันปุ๊บ CB จะออกมาติดลบนั่นก็คือเงินที่เราต้องจ่ายออกไปเพื่อทำให้ utility ของเราเนี่ยลดกลับลงมาไม่น้อยไปกว่าความพึงพอใจเดิมนี่คือวิธีการเรียกเอาหรือดึงเอาความพอใจที่เราได้มากกลับคืนมาให้ไม่น้อยไปกว่าเดิมคอนเซ็ปต์นี้จึงเป็น CV เพราะมันเข้ากับสูตร CV ดังนั้นถ้าเราใช้ E4 เป็นการคำนวณ CV ในกรณีราคาสินค้าลดลงหรือมีข่าวดีนะครับนี่คือ CV ในกรณีข่าวดีซึ่ง CV เป็นลบมันหมายความว่าเราต้องชดเชยออกไปถ้า CV เป็นบวกคือเกิดเหตุร้ายเราได้รับเงินชดเชยกลับคืนมา CV จะเป็นบวกแต่ถ้า CV คำนวณได้เป็นลบแปลว่าเราต้องเป็นคนจ่ายออกไปเพื่อชดเชยความสุขที่เราได้มากขึ้นเอาละครับตอนนี้เราก็ตอบไปแล้วนะครับว่า E4 ตรงนี้ก็คือการคำนวณแบบ CV ทีนี้ความแตกต่างกับ E หมายเลข7ก็คือ E หมายเลข7เนี่ยมันยังไม่เกิดสิ่งที่ดีขึ้นทันทีมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคต
มันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่แตกต่างนั้นคือเหตุการณ์มันยังไม่เกิดแต่เรายอมจ่ายเพื่อให้มันเกิดขึ้นx กับ y เราเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาอย่างนี้ครับบัดเจ็ตไลน์1 IC 1เอาเข้าจริงๆมันจะหน้าตาอย่างนี้เลยคือมีบัดเจ็ตไลน์ขึ้นมาเส้น1ขนานกับบัดเจ็ตไลน์เส้นเดิมแล้วไปสัมผัสกับ IC ที่สูงขึ้นคือ IC 2ตรงนี้เลยครับถ้าถอดออกมาเมื่อกี้อันนี้คือ E 1อันนี้คือ E หมายเลข7เพื่อความพอใจที่เพิ่มมากขึ้นเรายอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อความพอใจที่มากขึ้นเรายอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้ถามว่าเท่าไหร่บนเส้นนี้ราคาเป็นไงครับบนเส้น BL 2ราคาเป็นราคาเดิมความพอใจใหม่บนเส้น BL 1นี้ราคาเดิมความพอใจเดิมดูสิครับว่าเข้ากับหลักไหนมาดูสูตรราคาเดิมความพอใจใหม่ราคาเดิมความพอใจเดิมเอาอันนี้นะครับเอาอันนี้เป็นตัวตั้งลบด้วยตัวนี้P0 U1 เป็นตัวตั้งลบด้วย P0 U0 อันไหนมีค่ามากกว่ากันเส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีดำมีค่ามากกว่ากันเราก็รู้แล้วว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์ที่อยู่สูงกว่าหรือขยับไปทางขวานั่นก็คือมีเงินมากกว่าดังนั้นเส้นสีน้ำเงินจึงมีเงินมากกว่าเส้นสีดำแน่นอน P0 U1 ตั้งลบด้วย P0 U0 ออกมา EV เป็นบวกนั่นก็หมายความว่าเรายอมจ่ายออกไปนะครับเรายอมจ่ายออกไปเพื่อที่จะเรายอมจ่ายออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความพอใจที่สูงขึ้นอย่างนี้ดังนั้นแล้วนะครับดังนั้นแล้วนี่คือ willingness to payเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือเพื่อให้ข่าวดีเป็นจริงนะครับเพื่อที่ทำให้สิ่งที่เราต้องการจะได้ดีเนี่ยเป็นจริงโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าตกลงในกรณีของค่าสมาชิกเนี่ยร้านเช่าหนังสือก่อนที่เราจะไปเช่าหนังสือเราได้รับส่วนลดนั้นหรือยังถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกเราได้รับส่วนลดนั้นหรือยังคำตอบก็คือร้านเช่าหนังสือไม่ได้ลดราคาให้ทุกคนถ้าลดราคาให้ทุกคนจะเข้ากรณีนี้แล้วก็ขอรับบริจาคทีหลังใช่ไหมไม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าลดราคาให้กับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนั่นก็คือคุณยอมจ่ายเพื่อให้คุณได้รับ utility เท่ากับในเวลาที่คุณรู้แล้วว่าถ้าราคาของหนังสือลดลงคุณจะได้ utility เท่านี้นะเพราะว่าเนี่ยนะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บถึง E7 แล้วนะครับยอมจ่ายเป็นค่าหนังสือตรงนี้แล้วปุ๊บแล้วไงต่อครับราคาหนังสือก็จะลดลงจาก10บาทเนี่ยเหลือ5บาทนะครับราคาหนังสือจะลดลงเส้นราคาจะเปลี่ยนไปกลายเป็นเส้นนี้แทนกลายเป็นเส้น BL 3นี่แทนก็จะเกิดนะครับการเช่าหนังสือที่เพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มจาก E 7เนี่ยนะครับ move along the curve ของ IC เนี่ยมาเป็น E หมายเลขน่าจะหมายเลข2ที่เราเขียนกันเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเห็นขั้นตอนออกมาครับ E 1ยอมจ่ายเป็น E 7 E 7ได้รับสิทธิพิเศษแล้วราคาลดลงเป็น E 2นี่เป็น3ขั้นตอนขั้นที่1นะครับอยู่ที่เดิมขั้นที่2จากยอมจ่ายเป็น E7 ขั้นที่3ราคาลดลงมาเป็น E2 นี่ก็คือ EV ของสมาชิกนะครับ
ค่าสมาชิกร้านเช่าหนังสือพูดง่ายๆว่าเป็นการซื้อสิทธิพิเศษต่างจากเมื่อสักครู่นั่นคือเงินบริจาคหลังจากที่ได้รับอะไรมาฟรีๆแล้วจันถามใหม่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าขายบัตรสมาชิกบัตรสมาชิกเนี่ยจะให้แก่คนที่ซื้อสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอซื้อแล้วปุ๊บก็จะได้ลดราคาลงครึ่งหนึ่งจาก100บาทเหลือ50บาทในการเข้าชมทียานแบบนี้เป็นกรณีไหนระหว่างซ้ายกับขวาก่อนตอบนะครับโจทย์ในข้อเดียวกันอาจารย์ก็ถามว่าแล้วถ้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยจู่ๆก็ลดราคาค่าเข้าชมลงจาก100บาทเหลือ50บาทคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกแต่เมื่อเข้าไปแล้วอุทยานตั้งโต๊ะรับบริจาคถามว่าเป็นกรณีไหนระหว่างซ้ายกับขวาตอบกรณีให้ได้ก่อนเหตุการณ์ต่างกันนะเหตุการณ์ต่างกันอันนึงยอมซื้อเพื่อให้ข่าวดีเป็นจริงอีกอันนึงเกิดข่าวดีขึ้นมาแล้วแต่ถูกเรียกเงินคืนเพื่อดึงเอาความพอใจกลับขึ้นมาถ้าเป็นในกรณีที่อุทยานนั้นขายบัตรสมาชิกจะเป็น EV ในด้านซ้ายนี้แต่ถ้าในกรณีที่ลดราคาไปเลยแล้วมาขอรับเงินบริจาคคืนจะเป็น CD คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทำแบบไหนจะได้เงินมากกว่ากันระหว่างขายบัตรสมาชิกกับรับบริจาคน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาคำนวณกันดูสมมุติว่า utility function นะครับเท่ากับ x กำลัง 0.1 y กำลัง 0.3 z กำลัง 0.6 ซึ่ง x นี่ก็คือหนังสือ y เป็นอาหาร z เป็น composite goods อื่นๆหนังสืออาหารอันนี้ composite goods อื่นๆก็คือทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เป็นอื่นๆอยู่ในนี้คอมโพสิตก็รวมๆกันเอาละเรามาดูกันต่อคำนวณ x x คำนวณได้ยังไง x คำนวณได้จากยังไงครับอัลฟาส่วนอัลฟาบวกเบต้าบวกแกมมาออกมาคูณด้วยบัดเจ็ตก็คือ m หารด้วยราคาของ x นี่คือดีมานด์สังเกตว่าไม่ว่าจะมีสินค้ามากแค่ไหนก็ตามปริมาณการซื้อสินค้า X ขึ้นอยู่กับราคาของ X เท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าอื่นเลยนะอันนี้คือจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของ Cobb Douglas Utility Function เราคุยกันเมื่อวานแล้วว่าทำไมต้อง Cobb Douglas Utility Function นั่นก็เพราะว่า Marginal Utility ของมันเนี่ยไม่ได้ Constant นะเราไม่ใช้utility ที่มันมีรูปของการบวกกันแต่ว่าอันนี้เป็น utility ที่มีรูปของการคูณกันและ marginal utility ของมันเนี่ยไม่ constant จะดีตรงนี้แต่อาจจะมีข้อเสียก็คือว่าปริมาณสินค้า x ไม่ขึ้นกับราคาสินค้าอื่นขึ้นกับราคาของตัวมันเองแต่ก็ช่างมันนะครับพอได้ x มาเป็นแบบนี้ก่อนต่อไปแล้ว m เรามีสูตรอีกอันนึงก็คือเราต้องการหาbudgetตรงนี้คือ m มันก็ต้องคำนวณนะครับบัดเจ็ตตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตตั้งต้นคูณกับ px ที่เปลี่ยนไปแล้วหารด้วย px เดิมทั้งหมดยกกำลังอัลฟามันจะแตกต่างกันไหมถ้าเราเปลี่ยนอัลฟาดูนะครับถ้า u เท่ากับ x เท่ากับ 0.9 อย่างนี้y 0.05 z 0.05 จะต่างกันไหมน่าสนใจนะถ้าอัลฟาต่างกันมันจะมีผลตรงไหนบ้างจะมีผลตรงนี้แน่นอน
x ต้องใหญ่ขึ้นอันที่2ก็คือค่านี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยก็ประมาณเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตกลงแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเอาอันเดิมก่อนผมจะคำนวณให้ทุกท่านได้ดูนะครับในกรณีที่สมมุติว่าตอนนี้บัดเจ็ตของเราเนี่ยเท่ากับ 10,000 บาทแล้วราคาสินค้า X นะครับ PX2 คือ5บาทราคาสินค้า X ตั้งต้นคือ10บาทมาดูกันตรงนี้ก่อนมาดูกันนะครับสมมติว่าเอา X เทียบกับ Y ก่อนนะ Z ช่างมันนะครับมาดูนี่คือบัดเจ็ตไลน์เส้นที่1indifference curve นะครับเส้นนี้ต่อไปจุดนี้ครับไล่กันทีละจุดเลยดีกว่านะครับ e1 ออกมาเป็น x1 ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ x1 ตรงนี้เท่ากับ x1 ตรงนี้นะครับเท่ากับอัลฟา 0.1 หารอัลฟาบวกเบต้าบวกแกมมาก็คือหาร1นั่นเองคูณด้วยบัดเจ็ตคือ 10,000 หารด้วยราคาสินค้า X ก็คือราคาเดิมราคาเดิมเท่าไหร่ครับ10บาทออกมามีค่านะครับนี่เหลือ 1,000 อันนี้ก็เหลือแค่100เพราะฉะนั้น X1 ออกมาเท่ากับ100หน่วยโอเคนะครับ100หน่วยเสร็จไป1ผมนะครับต่อมาราคาเปลี่ยนไปเหลือ5บาทราคาเปลี่ยนไปเหลือ5บาทขนาดนี้ไปเจอกับเส้น indifference curve อีกเส้นหนึ่งคือ IC2 IC2 เกิดเป็น equilibrium หมายเลข2และ x หมายเลข x ตรงนี้เอาเป็นหมายเลข3 x หมายเลข3ตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ x 3เท่ากับเท่าไหร่ฮะอัลฟาหารอัลฟาบวกเบต้าบวกแกมมาออกมา 0.1 เงินมีเท่าไหร่เงินมีเท่าเดิมไหมเงินมีเท่าเดิมคือ 10,000 บาทเงินไม่เปลี่ยนเลยนะครับมีเงินเท่าเดิมคือ 10,000 บาทแต่ราคาของ x เปลี่ยนไปแล้วคือ5บาทดังนั้นแล้วนะครับออกมามีค่าเท่ากับ200หน่วยx3 คือ200เอาล่ะทีนี้ต่อไปไอ้สำคัญเนี่ยอยู่ตรงกลางละนะครับว่าจะคำนวณถูกหรือผิดยังไงก็มาดูกันสูตรที่ใช้คำนวณเนี่ย px2 หาร px1 เนี่ยเราจะคำนวณเมื่อราคามันไปทางนี้นะจาก e1 เนี่ยราคามันวิ่งทางนี้เรามาดูนะราคาวิ่งจากอันนี้ไปทางนี้ e1 ใช้ราคาใหม่ใช้ราคาใหม่บนเส้น IC เดิมสูตรที่จะคำนวณอย่างนี้นะใช้ราคาใหม่คือราคานี้บนเส้น IC เดิมลากดีๆราคาใหม่ขนานกับเส้นบัดเจ็ตไลน์เส้นใหม่แล้วบน IC เดิมออกมาเป็นจุด e หมายเลข4ถามว่า x 4ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่คำนวณยังไง x 4เท่ากับอัลฟาส่วนอัลฟาบวกเบต้าบวกแกมมาออกมาเท่ากับ 0.1 คูณกับ m ตายแล้ว m ตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ m ที่เป็น 10,000 เหมือนเดิมแล้วมันเป็น m อะไรก็ไม่รู้แล้วเราติดว่าเป็น m 2แล้วกันหารด้วยราคาราคาใหม่หรือราคาเก่าครับนี่คือราคาที่เปลี่ยนไปแล้วคือราคาใหม่ราคาใหม่ก็คือ5บาทออกมาเป็น5คำถามก็คือ M2 เท่ากับเท่าไหร่ M2 คำนวณได้จาก M1 คือ 10,000 คูณกับราคาใหม่คือ5ราคาเก่าคือ10ยกกำลัง 0.1 ออกมาเท่ากับ 10,000 คูณด้วย 0.5 ยกกำลัง 0.1 พึ่งพาใครได้ทีนี้เครื่องคิดเลขครับ 0.5
ยกกำลัง 0.1 ออกมา 0.9330 อันนี้ก็เท่ากับ 10,000 คูณกับ 0.9330 ออกมาเป๊ะเลย 9,330 บาทนี่คือ M2 ได้มาแล้วยังไม่หมดเวรกรรมเท่านี้เอาเข้าไปแทนค่าใน M2 ตัวนี้หาร5คูณ 0.1 ได้เท่าไหร่ 9,330 หาร5เท่ากับ 1,866 คูณ 0.1 186.6 เบ็ดเสร็จออกมา X4 เท่ากับ 186.6นี่ครับเท่ากับเท่านี้พอเห็นภาพเนาะจาก100เดิมขยับเป็น 186.6 ขยับเป็น200การขยับจาก100เป็น 186.6 เนี่ยคือขยับเพราะราคาเปลี่ยนเห็นไหมฮะขยับเพราะราคาเปลี่ยนอินคัมไม่เปลี่ยนตามแนวคิดของฮิกส์การขยับบนเส้นที่ให้ความพอใจเส้นเดิมเสมือนว่ารายได้ไม่เปลี่ยนนั่นก็คือเป็นผลจากราคาเท่านั้นเราเรียกว่า price effect หรือ substitution effect นี้นะฮะนี้รู้แล้วเนาะ substitution effect ต่อมาขยับขึ้นจาก E4 เป็น E2 โดยที่ราคาไม่เปลี่ยนมีแต่เปลี่ยนเฉพาะ income เท่านั้นเราก็เรียกว่า income effectทั้ง income effect บวกกับ substitution effect รวมแล้วก็เรียกว่า total effect ง่ายไม่มีอะไรหรอกปัญหาก็คือเราต้องการคำนวณ e หมายเลข7 e หมายเลข7อยู่ตรงไหนของกราฟนี้ e หมายเลข7อยู่ตรงไหนของกราฟนี้ลำบากไหมดูนะฮะลบอันนี้ทิ้งก่อนนะเยอะเกินแล้วนวด x1 x4 แล้วก็ตัว x3 ได้แต่ปัญหาก็คือ e มาเลข7อยู่ตรงไหน xy บัดเจ็ตไลน์2บัดเจ็ตไลน์1 ic2ไอ้ e หมายเลข7อยู่ตรงไหนสูตรอันนี้นะฮะมันใช้เนี่ยมันต้องคำนวณบนเส้น IC เดิม e หมายเลข7นะครับคือราคาที่เป็นราคานี้นะจะเรียกว่าราคา PX1 ก็ได้นะครับแต่ว่าราคาตรงนี้คือ10บาทอันนี้ราคาตรงนี้คือราคาที่เปลี่ยนไปแล้ว px2 เท่ากับ5บาทไม่เขียนนี้ไว้เดี๋ยวงงใช้ราคาเดิมบน utility ใหม่ราคาเดิมบน utility ใหม่ตรงนี้ราคาเดิมนะครับบน utility ใหม่เห็นไหม EV ใช่ไหมราคาเดิมบน utility ใหม่ราคาเดิม10บาทนะครับบน utility ใหม่ก็คือ IC2 นี้เกิดเป็น E7 ขึ้นที่คำนวณเนี่ยนะวิธีคำนวณสูตรเนี่ยมันจะใช้ได้นะครับก็ต่อเมื่อใช้บนเส้นเดียวกันเราต้องเอาเส้นเดียวกันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นฉะนั้นแล้ว M2 ของตัวนี้เนี่ยก็คือ M1ต้องเอา P นะครับ P บนเส้น IC เดิมเนี่ยเป็นตัวตั้ง P บนเส้น IC เดิมเท่าไหร่ฮะ P บน IC เดียวกันเนี่ยเป็นตัวตั้งนะหารด้วย P นะครับบน IC ใหม่นะยกกำลังอัลฟา P บนเส้น IC เดียวกันก็คือ5P PX2 ขออภัยผิดอีกแล้ว
p x 2 p บนเส้น ic ใหม่ p บนเส้นซิลิมเข้ามาใหม่ p บนเส้น ic ใหม่เป็นตัวตั้งหารด้วย p บนเส้น ic เดิม ic เดิมคือ ic เดียวกัน ic เดียวกันงงลบกำลังทั้งหมดอัลฟาหน้าตาอย่างนี้ m 2คือ m 1คือมือหนึ่ง p บนเส้น ic ใหม่เท่าไหร่ครับ10 p บนเส้น ic เดียวกันเนี่ย ic เดียวกันเนี่ยนะครับต้องใช้อย่างนี้บน IC เดียวกันนี้เส้นนี้คือ5ยกกำลังอัลฟาคือจุด1ออกมาเป็น 12,000 ยกกำลัง 0.1 เห็นไหมแตกต่างกันบอกจานทำไมสูตรมันเงี้ยก็สูตรมันเงี้ยดูเดิมอันเดิมนะคือเส้นนี้ใช่ป่ะมาอย่างนี้แล้วก็มีเส้นนี้เนี่ยมาบนเส้น IC เดียวกันอันเดิมเนี่ย p เท่ากับเท่าไหร่ครับอันเดิมคือ p เท่ากับ10เป็นบนเป็นราคาเดิมแล้วก็ต่อมาเป็นราคาเป็น5เราคำนวณว่า m 2เท่ากับ m 1คูณด้วย p บนเส้น ic ใหม่ก็คือ5นะครับหาร p บนเส้น ic เดียวกันก็คือ10ยกกำลังอัลฟาแตกต่างกันตรงนี้เท่ากับ 10,000คูณกับ 0.5 ยกกำลัง 0.1 m 2อันนี้คือเดิมแบบตะกี้ที่เราหา e หมายเลข4แต่ก็การหา e หมายเลข7ไม่เหมือนกัน e หมายเลข7อยู่บนเส้น ic เนี่ยอยู่ข้างบนนี้ไอ้สูตรเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคิดบนเส้น ic เดียวกันนี้นะเป็นจุดตั้งต้นวนกลับมาหาข้างล่างนะเราคำนวณแบบนี้เดิมเนี่ยเราควรคำนวณหา e 1ไปเป็น e 4เสร็จแล้วก็มี e 2นี้คือวนหาวนอย่างนี้ขึ้นไป e 4 e 1เป็น e 4แล้วเป็น e 2แต่นี้จาก e 2วนเป็น e 7แล้วเดี๋ยวเราจะกลับวิ่งกลับเข้ามาหา e 1เนี่ยคือมันวนกันพอมันวนกันปุ๊บนะครับมันก็เลยต้องกลับสูตรกันนิดหน่อยต้องเอาไอ้ราคาเนี่ยครับบนเส้น IC เดียวกันเนี่ยเป็นตัวตั้งก็คือ5เป็นตัวหารนะครับคือ5เสร็จแล้วไอ้บนเส้น IC ใหม่เป็นตัวตั้งก็คือ10ไม่เหมือนกันกับเดิมเมื่อก่อน5อยู่ข้างบน10ข้างล่างอันนี้5อยู่ข้างล่าง10อยู่ข้างบนออกมาเป็น2ยกกำลัง 0.1 ได้ออกมาเท่าไหร่พี่คิดเลขอีกแล้ว2ยกกำลัง 0.11.0717นะครับคูณกับ 10,000 ออกมาก็เท่ากับ 1,000 กับอีก700 1,000 กับอีก 71.7 นี่คือ M2 ในกรณี P7 แล้วไปคำนวณดูซิว่าได้ X ออกมาเท่าไหร่x ออกมาเท่ากับ x7 ออกมาเท่ากับอัลฟา 0.1 นะครับ 1,071.7 หารด้วยราคาไหนครับหารด้วยราคาไหนบนเส้นบนจุด e7 นี้ใช้เส้นสีเขียวนี่สีเขียวนี่คือราคา10บาทแล้วนะฮะบนเส้นสีเขียวเนี่ยคือราคา10บาทตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะหารด้วย10ออกมามีค่าเท่ากับอันนี้ก็100ออกมาตรงนี้นะครับหาร10ต่อคูณ 0.1 โอ้เหลือเท่าไหร่10ไอ้นี่มันต้องหมื่นกว่าบาทสิใช่ไหมหมื่นกว่าบาทนี่เป็นพันได้ไงงงละถูกละไม่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 ถูกนะครับหมื่นกับนี้คำนวณได้หมื่นกับอีก717หมื่นกับ717นะฮะหมื่นกับ717ตั้งหารด้วย10ก็เหลือพันกว่าพันกว่าคูณจุดหนึ่งร้อยกว่าแค่นั้นเองนะ107.17 x7 107.17 จบเลยเบ็ดเสร็จได้ x7 ออกมาแล้ว 107.17 เอานะ
เอามาดูกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งว่าตกลงได้ค่าอะไรเท่าไหร่นะครับดูโปรเองนะครับถูกละคำนวณถูกละมาสรุป e 1 100 x 1เท่ากับ100 e 7 x 7เท่ากับ 107.7 ต่อมาอันไหนเป็นอันไหนนะครับตรงนี้ขึ้นเป็นตรงนี้นี่วาดเส้นเป็นสวยงามเกินเส้นได้สวยงามเกินนะครับ e7 กับ e2 เนี่ยต้องอยู่บนเส้นเดียวกัน e2 อยู่นี่บนเส้น ic เดียวกันหน้าตานี้ e2 ออกมาเป็น200อันนี้ครับแล้วก็ยังไงต่อครับราคาที่เปลี่ยนไปแล้วบนเส้น IC เดิมแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้นะครับตัวนี้คือ E หมายเลข4ลงมาก็ X4 เท่ากับ 186.6ฉะนั้นมันก็จะมี x 1 100 x 7 107.7 x 4 186.6 x 3 200อยู่ตรงนี้นี่คือในการคำนวณ m ของมันคือยังไงบ้าง m เส้นนี้นะครับ m ของเส้นเดิมบัดเจ็ตของเส้นเดิมเส้นนี้ m เท่ากับ10,000บัดเจ็ตของเส้นนี้m ก็เท่ากับ 10,000 บัดเจ็ตของเส้นนี้ m เท่ากับเท่าไหร่ครับบัดเจ็ตของเส้นนี้ m เท่ากับเท่าไหร่ตะกี้คำนวณได้คำนวณได้อยู่18660หรือเปล่าฮะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวดูกันอยู่ไหนล่ะเก้าพันสามร้อยสามสิบบาท9,330บาทบัดเจ็ตสีเขียวนะ9,230บาทบัดเจ็ตสีน้ำบัดเจ็ต e 7นี่อยู่ไหนบัดเจ็ต e 7อยู่นี่เท่าไหร่ฮะ m ตรงนี้อยู่ที่10,000กับอีกโอ้จำไม่ได้นะ10,000กับ717บาทนี่คือเงินที่มีจริงๆเนี่ยบนเส้นสีดำนี่10,000นะเส้นสีเขียวเสมือนมีเงินอยู่9,330เส้นสีน้ำเงินเสมือนมีเงินอยู่10,717ทีนี้ปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าหา EV กับ CB ตะกี้เราบอกว่าตรงเนี้ยคือไอ้ตรงนี้คืออะไรครับ EV นะเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือ CV คำนวณ CV เท่ากับเส้นนี้นะเส้นสีน้ำเงินไม่ใช่เส้นสีเขียว9330ลบ10,000ออกมาเท่ากับติดลบแน่นอนเลย
670นี่คือเงินบริจาคสูงสุดที่จะจ่ายให้กับกิยานหน่วยออกมาเป็นบาทนี่คือ CD EV นะครับ EV เท่ากับเส้นสีน้ำเงิน10717ลบด้วย M1 ตรงนี้ 10,000 ออกมา717บาทนี่คือค่าสมาชิกที่จะจ่ายให้กับอุทยานหรือร้านเช่าหนังสืออันไหนมากกว่ากัน717มากกว่า670เบ็ดเสร็จก็คือค่าสมาชิกเนี่ยแพงกว่าเงินที่จะได้จากการบริจาคจริงไม่จริงส่วนใหญ่เป็นงี้ไหมเพื่อให้ได้ความสุขยอมจ่ายยอมทุ่มนะแต่พอได้ความสุขมาฟรีๆแล้วเขาบอกว่าไหนของเงินบริจาคขึ้นมาหน่อยจ่ายไหมจ่ายน้อยมากเลยเหลือแค่600กว่าบาทแค่นั้นเองเต็มที่เต็มที่นะจ่ายจริงอาจจะน้อยกว่านี้นะแต่ว่าเต็มที่ได้แค่670บาทแค่นั้นเองเบ็ดเสร็จก็คือค่าสมาชิกมากกว่าเงินบริจาค EV ในกรณีมากกว่า CV แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับ utility เป็น utility เท่ากับ x กำลัง 0.1 y กำลัง 0.3 และ z กำลัง 0.6 พูดง่ายๆว่าเรากำลังพูดถึงสินค้า X ที่ preference เนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างเป็นอย่างนี้ค่อนข้างน้อยคือยกกำลัง 0.1 แค่นั้นเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเนี่ยเปลี่ยน X เป็นกำลัง 0.9 ก็แปลว่าเราชอบ X มากๆเลยคอยดูกันต่อไปนะครับกราฟนี้เป็นแผนผังที่ดีนะครับในการคำนวณว่า E1 อยู่ตรงไหน E7 E4 E2 จะมี X ทั้งหมดเท่าไหร่และบัดเจ็ตของมันในแต่ละเส้นเนี่ยเท่าไหร่เอาบัดเจ็ตของแต่ละเส้นมาคำนวณหา EV และ CV ได้เรียบร้อยปัญหาก็คือ X ตัวนี้ยกกำลัง 0.1 อาจจะน้อยไปนิดนึงเรามาดูว่าถ้า X กำลัง 0.9 จะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่า x กำลัง 0.9 หน้าตาอย่างนี้คำนวณกันใหม่คำนวณกันใหม่ x 1ออกมาเป็นอัลฟาคือ 0.9 หารด้วย 0.9 บวก 0.05 บวก 0.05 นะคูณกับตัวบัดเจ็ตก็คือ 10,000 หารราคาแรกของ x ก็คือ10บาทออกมามีค่าเท่าไหร่ครับอันนี้เหลืออยู่ 1,000 1,000 กับ .9 ก็ออกมาเป็น900 x 1จะออกมาเป็น900x ตัวสุดท้ายคือ x 3ออกมาเป็น 0.9 หารด้วย1ทั้งหมด 10,000 หารด้วยราคาที่เปลี่ยนไปแล้วคือ5ออกมามีค่าเท่ากับ 1,800 คือ2เท่าของนี้นี่เองนี่ก็คือ x 1กับ x 3เรารู้แล้วว่า total effect อยู่ประมาณนี้แต่ตรงกลางจะเท่าไหร่ตรงกลาง x ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ x 4 x 4คิดไง x 4ก็คืออัลฟานะครับ 0.9 นะครับแทนค่าด้วย M2 หารด้วยราคาที่เปลี่ยนไปแล้วหรือยัง X4 ราคามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือราคาที่ราคา X2 นะครับออกมาเป็น 0.9 คูณด้วย M2 หารด้วย PX2 ตัวนี้ก็คือ5ราคาเปลี่ยนไปแล้วจำได้ไหมเปลี่ยนไปนี้แต่ M2 เท่าไหร่ M2 เท่ากับ M1 ราคาของบนเส้นเดียวกันก่อนราคาราคาของ IC บนเส้นเดียวกันเลยเป็นตัวหารเนี่ยชอบจำผิดอยู่เรื่อยราคาของ IC บนเส้นเดียวกันเป็นตัวหารราคาอันใหม่เป็นตัวตั้งราคาอันใหม่คือ5ยกกำลัง 0.9 ออกมาเท่ากับ 10,000 นะครับ 0.5 ยกกำลัง 0.9 พิมพ์พาเพื่อคิดเลขอีกแล้วออกมา 0.5 นะครับยกกำลัง 0.9เท่ากับ 0.5358 0.5358 คูณ 10,000 คูณ 10,000 ออกมาเป็น 5,358 แทนค่าเข้าไปใน M2
ก็คือ 0.9 คูณด้วย 5,358 หารด้วย5ออกมามีค่าเท่าไหร่ครับ5358หาร5 5358หาร5เท่ากับแค่นี้คูณด้วย 0.09 และ0.9ไม่ใช่ 0.09 ออกมาเท่ากับ 964.44 เอาแค่จุด4ครับคือขยับไปจาก x 1 นิดเดียวนะฮะ x 1ขยับไป x 4เนี่ยนิดเดียวจาก900ไปเป็น 960.64 x 7นะฮะจำไม่ได้อีกนะฮะจบไม่ทัน x 4 964.4 ต่อไป x 7 x 7ทำใหม่เลยx 7ออกมาเท่ากับ 0.9 คูณกับมัด7ก้อนหนึ่งหารด้วยราคาไหนครับราคาของ x 7นั้นเป็นราคาที่ขนานกับราคาเดิมก็คือ10บาทหารด้วย10ราคาเดิม x 7อยู่ตรงนี้นะ x 7อยู่ตรงนี้ราคาเดิมอยู่ตรงนี้ใช่สิเป็นหารด้วย10ครับออกมายกกำลัง x ไม่ยกกำลัง m 2เท่ากับ m 1ราคาบนเส้น IC เดียวกันราคาบนเส้น IC เดียวกันเปลี่ยนไปแล้วเป็น5ใช่ไหมครับราคาบนเส้น IC ใหม่10ยกกำลัง 0.9 ออกมา 10,000 2ยกกำลัง 0.9 เท่ากับ2ยกกำลัง0จุด9เท่ากับ 1.866 นะคูณ 1,000 คูณ 10,000 คูณ 10,000 เท่ากับ 1,866 นี่คือ M2 เอา M2 แทนค่าเข้าไปในนี้เท่ากับ 0.9 1,866 หาร 10 ออกมา 1,000 นะครับ 10,000M2 คิดได้เหมือนอีกแล้วคิดยังไงได้เป็นพันโอ้การตาไม่ดี 1.866 18,660 18,660เรานั้นนะครับ 18,660 นี่มากขึ้นตาไม่ดี 18,660 นะครับหาร10คูณ0.91679.4ได้1679.4 x 7นะครับ1679.4ผมตอบจะได้นะครับเรานี้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ x 1 x 3 x 7และ x 4เรียบร้อยเดี๋ยวมาวาดรูปกันว่ามันจะอยู่แถวๆไหนนะครับไม่คำนวณไม่ยากเลยคำนวณไม่ยากเลยค่าแทนค่าถูกแต่ถูกๆผิดๆแบบอาจารย์นี่แย่นะคิดเลขผิดนี่คิดจนตัวตายดูกันนะมัด7ชนิด1หน้าตาอย่างนี้มาเจอกับอันนี้จะอยู่ที่ x 1เท่ากับ900มีจุด e 1ต่อมาปรากฏว่า substitution effect น้อยมากแค่นี้นะครับแค่นี้ substitution effect น้อยมากแค่นี้ e 4x 4เท่ากับ 964.4 มากๆต่อไป e 7ขึ้นมานี้ e 7ขึ้นมานี้นะฮะเดี๋ยวเท่านี้นี่ก็วาดสวยๆอยู่แถวนี้ใช้ได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผิดเส้นงงนะงงเริ่มตาลายตาฟ้าตาฟางเส้นนี้นะฮะเส้นสีดำนี่เส้นสีดำนี่ E7 ที่มีบนเส้นนี้ขนาดกับเส้นสีดำอุ้ยไม่สัมผัสกันเลยเริ่มวาดรูปไม่สวยแล้วIC 2 IC 1อ่ะอยู่นี่ E 7ออกมา X 7เท่ากับ 1679.4 อ่ะแล้วสุดท้าย X 3อยู่ไหนเอ่ย X 3อยู่นี่ใช้ราคาใหม่นี่นะครับเริ่มจากตรงนี้ด้วยไปเลยตึงชั่วโอ้โหลงตัว E 2เป็น X 3 X 3ออกมา 1,800 ไปชั่วหน่อยนะครับ E 1 E 4 E 7 E 2ตรงนี้ X 1 900 X 4 964.4 X 7 1679.4 นะครับ X 3 1,800 เรียบร้อย 1,800 ออกมาแล้วทีนี้บัดเจ็ตล่ะเท่ากับเท่าไหร่ลืมเลยเนี่ยลืมไหมลืมเลยลืมคำนวณลืมเก็บไว้เลยลำบากละกลับมาคำนวณใหม่เลยกลับมาคำนวณใหม่เลยเส้นนี้เส้นสีดำเส้นนี้เท่าไหร่เส้นสีดำเส้นนี้ m เท่ากับ 10,000 เส้นสีดำเส้นนี้ m เท่ากับ 10,000 เส้นสีเส้นสีเขียวข้างล่างซับซีชันเอฟเฟกต์เท่าไหร่ครับจำไม่ได้จำไม่ได้ m เท่ากับ m 2เท่ากับ m 1ราคาบนเส้น IC เดิมจำได้ไหมเนี่ยราคาบนเส้น IC เดียวกันเนี่ยคือ10นะเป็นตัวหาร5เป็นตัวตั้งราคาใหม่เป็นตัวตั้งยกกำลัง 0.9 เท่ากับ 10,000 0.5 ยกกำลัง 0.9 คำนวณใหม่คิดมากนะคำนวณเข้าไป 0.5 ยกกำลัง 0.9 ออกมาเท่ากับแค่นี้คูณ 10,000 5,358M เส้นนี้ 5,358 M เส้นสีเขียวเลยนะต่อไปเส้นของ M 7บ้างเส้นข้างบนนี้เส้นข้างบนนี้เท่าไหร่ M 2เท่ากับ M 1ราคาบนเส้น IC เดียวกันเป็นอันนี้เป็นตัวหารเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น5อันนี้เป็น10ยกกำลัง 0.9 ออกมาก็2กำลัง 0.9 คูณด้วย 10,000 2ยกกำลัง 0.9 เท่ากับแค่นี้คูณ 10,000 18660บาทตรงนี้คือบนเส้นสีน้ำเงินนี่กลัวจะไม่ได้เขียนกำกับไว้เลย18660เส้นสีเขียว5358เส้นสีดำ 10,000 เส้นสีดำ 10,000 ต่อไปหา EV กับ CV EV คือตรงนี้รู้แล้ว EV นี่ต่อไป CV คืออันนี้ทำไงต่อ EV ก็ออกมาเท่ากับ 18660 ลบด้วย 10,000 ออกมา 8,660 บาทโอ้ค่าสมาชิกแพงไหมแพง CV เท่ากับเท่าไหร่ครับ CV เท่ากับนี่เลย5358นี่ 5358
5358ลบด้วย 1,000 10,000 ครับ 10,000 ออกมาเป็นติดลบอยู่ 4,642 บาทเนาะดูสิฉันคิดได้ผิดไหม 4,000 นะครับ642บาทแค่นี้อันไหนมากกว่ากัน EV ก็ยังมากกว่าอยู่ดีค่าสมาชิกก็ยังมากกว่าอยู่ดีเห็นไหมค่าสมาชิก 8,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นเงินบริจาคก็เพียงแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะแต่ทำไมเงินมันใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะทำไมเงินมันถึงมากกว่าเมื่อกี้มัน700กว่าบาทจำได้ไหมอันนี้600กว่าบาทอันนี้มัน 8,000 กว่าบาทอันนี้มัน 4,000 กว่าบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าเมื่อตะกี้คือx ยกกำลังเท่าไหร่ 0.1 อันนี้ x กำลังยกกำลังเท่าไหร่ 0.9 คนโลกเลยคนโลกมันแปลว่าอะไร 0.1 กับ 0.9 วันนั้นเรียนแล้ว 0.1 คือสัดส่วนของเงินที่ใช้ซื้อ x 0.9 ก็คือสัดส่วนของเงินที่ใช้ซื้อ x เหมือนกัน2คนนี้คนหนึ่งใช้เงินซื้อ x แค่ 0.1 ถามว่าชอบ x ไหมไม่ค่อยชอบอีกคนใช้เงินเกือบทั้งหมดซื้อสินค้า x ชอบ x ไหมไม่ชอบจะไปซื้อทำไมต้องแยกขนาดนั้นนั่นก็คือไอ้ยกกำลัง 0.9 ชอบ x มากพอชอบ x มากปุ๊บให้สมัครสมาชิกโอ้โหมีเงิน 10,000 ไปเต็มที่เลย 8,660นะตั้งโต๊ะรับบริจาคใส่เต็มที่เลย 4,642 เพราะว่าได้ความสุขมากจากการที่ราคาของ x ลดลงแต่ปรากฏว่าอีกคนนึง x งั้นเฉยๆนะฮะให้สมัครสมาชิกไหมสมัครเต็มที่จ่ายเท่าไหร่717บาทตั้งโต๊ะรับบริจาคจ่ายไป600กว่าบาทแค่นั้นเองเนาะคิดง่ายๆฮะวิทยาแห่งชาติท่านเป็นคนกลุ่มไหนกลุ่มที่ยกกำลัง 0.9หรือกลุ่มที่ยกกำลังแค่ 0.1 ถ้าท่านชอบธรรมชาติมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยวิทยาแห่งชาติลดราคาลงเหลือแค่ครึ่งเดียวดีใจจังเลยสมัครสมาชิกทันทีเลยยอมจ่ายแค่ตั้งกว่าบาทแต่ถ้าแบบไปก็ได้ไปไม่ได้เห็นมีอะไรเลยแบบนี้จะชอบไหมก็ไม่ใครชอบเท่าไหร่ไปก็ได้ไปได้ก็700กว่าบาทตามนั้นดังนั้นคนในสังคมก็มี2กลุ่มแล้วไอ้ค่าสมาชิกมันมีได้ค่าเดียวทำไงก็ต้องเอาทุกคนในสังคมมารวมๆกันแล้วก็ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยutilityโดยรวมของสังคมมันประมาณเท่าไหร่มันยกกำลังเท่าไหร่มันคงไม่สุดตกไป 0.9 หรือ 0.1 อาจจะออกมาไม่น้อยประมาณ 0.2 อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็สามารถทำได้ในการออกแบบสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลว่าตกลงคุณใช้เงินไปกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็นำมาหาค่าเฉลี่ยก็จะออกมาสร้างเป็นคอปตักลาสutility functionได้แต่นั้นไกลเกินไปละอาจจะไว้ทำเป็นตัวจบนะครับ409อะไรเงี้ยพอที่จะทำได้ถ้าออกแบบสอบถามแล้วก็คำนวณของพวกนี้ได้แต่เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังอีกนิดนึงก่อนที่เราจบในตอนนี้ก็คือว่าเรามาดูว่าเส้น indifference curve ของคน2กลุ่มเนี่ย 0.9 นะกับ 0.1 เนี่ยต่างกันยังไงกลุ่มนี้0.9 ชอบ x มากอีกอันนึงยูเท่ากับ x กำลัง 0.1 y กำลัง 0.3 และ z กำลัง 0.6 ถามว่าชอบ x มากไหมชอบ x น้อย indifference curve ต่างกัน indifference curve ของอันนี้นะชอบ x เลยน้อย indifference curve ของอันนี้จะหน้าตาลาดไปทางนี้ลาดไปทาง x กับอันนี้ชอบ x มากชอบ x มากหน้าตาจะออกมานี้ไม่เหมือนกันทำไมดูนะเนี่ยยอมจ่าย y มหาศาลเพื่อได้ x เพิ่มขึ้นมาแค่1หน่วยยอมลด y เนี่ยออกไปมหาศาลเพื่อให้ได้ x มาแค่หน่วยเดียวอันนี้เป็นไงฮะอันนี้ห่วง y ยอมให้ y ก็ได้1หน่วยนะแต่เอา x มาเยอะๆเลยเขียนรูปมันจะสวยหน่อยเห็นไหม
ยอมลด y ให้ได้ในหน่วยเนี่ยแต่ x เนี่ยต้องเอามาเยอะๆแล้วเทรดออฟเป็นการเทรดออฟนี่แปลว่าหวง y นี่ชอบ y นะต้องได้ x มาเยอะๆไม่งั้นไม่พอกับความรู้สึกแต่อันนี้โอ้ y ไม่อยากได้หรอเอาไปเลยเต็มที่เอาไปเลยเพื่อให้ได้ x มาอันเดียวยอมทุ่มไม่อั้นเพื่อให้ได้ x มาเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นชอบ x ไหมชอบมากเลยเนี่ย utility จะหน้าตาอย่างนี้ยังไม่แปลกใจเลยเวลาที่ utility เป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วไงฮะแล้วเวลาที่มันขยับเส้นนี้มันขยับไปมันขยับไปไกลนะเวลาที่เรามีเส้นตรงนี้มา e 7นี่เลยขยับออกไกลมากแต่ถ้าแบบนี้ e 7ขยับออกไปก็นิดเดียวมันจะไปสัมผัสแค่ตรงนี้เท่านั้นเองไม่เชื่อเราเลยถ้าแบบนี้นะมีเส้นนี้ขึ้นมาเวลาเราขยับเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะขยับไปนิดเดียวจากตรงนี้เนี่ย e1 ไปเป็น e7 เนี่ยขยับนิดเดียวแต่ถ้านี้ลองมันได้ขยับนะลองอันนี้ได้ขยับส่วนขยับเท่ากันนะฮะดีนะครับนะครับไกลมาก e 1 e 7อันนี้จุดนี้จะใหญ่มากแต่จุดนี้จะน้อยมากจะเล็กๆนี่คือความแตกต่างเช่นอยู่ที่ตีตรงนี้สมมติชอบ x เท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนใจให้ใครเลยเขียน utility integral curve ยังไงไอแบบนี้เนี่ยชอบ x มากเอาเปลี่ยนเป็น x เป็นเธอแล้วกันนะ x คือเธออันนี้ฉันชอบเธอมากแต่ก็ยังมีอะไรมาทดแทนเธอได้บ้างเห็นไหมมีคนอื่นเนี่ยมีมาทดแทนเธอได้บ้างเห็นไหมชอบเธอมากแต่ถ้าชอบเธอคนเดียวไม่มีวันเปลี่ยนใจเลยทำยังไงชอบเธอคนเดียวไม่มันเปลี่ยนใจนะก็คือจะคงจะหน้าตาวิอย่าเผลอทำนี้ไหมนะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงมีอะไรทดแทนได้อยู่นะไม่ได้เลยดังนั้นมันไม่สามารถมีอะไรทดแทนได้เลยก็ต้องเป็นไงครับลงมาแล้วก็สร้างฉันนี้เลยได้เป็นทดแทนได้เลยเห็นไหมหนึ่งไม่ยอมลดเลยไม่ยอมลดเลยไม่ว่าจะได้ y เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามไม่ยอมลดเลยแตกต่างกันนะทีนี้ยอมเสีย y ไปทั้งหมดเพื่อที่จะให้ได้ x เพิ่มมันทีนี้ยอมไม่ยอมเสีย x เลยไม่ยอมเสีย x เลยนะก็มาดูเล่นๆแล้วกันสรุปๆเดี๋ยวครับออกข้อสอบยุ่งสรุปตอนนี้เนี่ยก็คำนวณได้หมดแล้วนะครับว่า x อะไรอยู่ที่ไหน m อะไรอยู่ที่ไหนคำนวณ cv ได้คำนวณ ev ได้เนาะผมกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนก่อนที่จะสอบเนี่ยเอาให้แม่น e1 อยู่ตรงไหน e2 คือ total effect อยู่เท่าไหร่e4 อยู่ตรงกลางเนาะเป็น substitution effect นะครับเสร็จแล้ว e7 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคำนวณลองคำนวณ ev ดูคำนวณ cv ดูแล้วดูซิว่ามันไม่เซนไหมนะครับลองเปลี่ยน x ยกกำลังอะไรไปเรื่อยๆใช้เครื่องคิดเลขให้ชำนาญ นะครับตอนท่องสอบมันจะได้ไม่ผิดเดี๋ยววันพรุ่งนี้คาบหน้าเรามาสรุปกันทั้งหมดเลยเนื้อหาที่เราเรียนกันมาและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าสรุปก่อนสอบเนื้อหาทั้งหมดจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้ในคราวต่อไปวันนี้สวัสดีครับ